ประเด็นที่สปสบคชุดใหญ่เขาจะประชุมเนี่ยโซนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ทางสปปคสบคหรือสบคชุดเล็กที่มีผลเอกนัตพลนาคพันธ์เนี่ยเป็นหัวหน้าคณะเนี่ยนะครับชงขึ้นไปเรื่องหนึ่งที่คาดว่าสปปคสบคหรือสบคชุดเล็กนี่นะครับจะเสนอให้สบคชุดใหญ่พิจารณาก็คืออาจจะมีการนำเสนอเรื่องการลดจํานวนจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือจังหวัดสีแดงเข้มปัจจุบันนี้มี29จังหวัด ทางสบคชุดเล็กเนี่ยเขาจะขอความเห็นชอบจากาาคณะกรรมการสบคที่จะประชุมกันวันนี้เนี่ยครับว่าจะให้มีการลดจังหวัดลงจาก29จังหวัดส่วนจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวก็รอดูกันนะครับ